วันก่อนขับรถผ่านแถวเส้นรัชดาจ้ามาเห็นแบบเฮ้ยป้ายอาบอบนวดเยอะเลยที่นั่นไปบ่อยก็จะไปสมัครงานแหละแต่ว่ามันมีอีกป้ายหนึ่งที่สะดุดตายังไงก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังถูกอิทธิพลจีนเทาครอบงำอยู่หรือเปล่ากรณีค่ะพบป้ายโฆษณาภาษาจีนประกาศรับซื้อพาสปอร์ตเฮียนี่รับแรงงานอยู่หลายจุดในพื้นที่เลยแล้วเป็นใจกลางเมืองแบบนี้เลยอย่างเมื่อวานค่ะเป็นประเด็นถกเถียงกันสนั่นเลยก็คือป้ายภาษาจีนที่ติดอยู่ที่แตกตึกแห่งหนึ่งนะที่ฉันติดขัดมากกว่านี้อยู่ที่ตึกแห่งหนึ่งถนนรัชดาภิเษกค่ะตรงข้ามนี่เลยพระพิฆเนศห้วยขวางนะคะซึ่งป้ายนี้แปลเป็นไทยได้ว่าซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศ 100% รับพาสปอร์ตและสัญชาติถูกกฎหมายได้ใน30วันนะคะเป็นสัญชาติที่2ปลอดภัยแล้วก็เป็นความลับนี่เป็นความลับจริงเหรอขึ้นป้ายขนาดนี้ นะคะทำเสร็จก่อนค่อยจ่ายเงินค่ะรับสมัครตัวแทนทั่วโลกแล้วก็ยังมีราคาบอกอีกนะอย่างเช่นอินโดนีเซียเขาคิด 30,000 วานูอาตูวานูอาตูคิด 70,000 กัมพูชาคิด 100,000 ตุรกีคิด 150,000 งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เขาซื้อขายพาสปอร์ตกันแบบนี้ได้ด้วยหรอยังไงดูยังไงก็ผิดกฎหมายนะครับมาดูคอมเมนต์จากทางเพื่อนๆทางอินเทอร์เน็ตกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำอะไรแล้วนะเนี่ยต้องซัดเลยครับเจ้าของแผงโฆษณาคนออกแบบโฆษณาเนี่ยนะครับเอเจนต์จ้างโฆษณาแล้วก็ตัวแทนนายทุนโฆษณาเนี่ยสืบไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันต้องมีเจ้าของได้เรื่องยังไงต้องออกมารายงานให้กับประชาชนเขารู้ด้วยจริงๆเจ้าของเนี่ยต้องบอกไปตามตรงนะบอกหน่วยงานรัฐนะว่าแบบว่าป้ายโฆษณาเนี้ยคือใครเป็นคนมาให้ติดสืบไม่ยากสืบไม่ยากไม่ยากนะคะใช่ไหมแล้วคุณวิโรจน์ว่าไงครับคุณวิโรจน์เขาก็ออกมาเลยค่ะโพสต์ออกทาง X นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องรีบตรวจสอบเพราะว่าเหมือนป้ายนี้จงใจสื่อสารกับคนจีนที่มีวัตถุประสงค์ทำหนังสือเดินทางปลอมและการปล่อยให้มีป้ายแบบนี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยเสียหายแล้วก็เป็นจุดที่ส่งอาชญากรข้ามชาติเอ๊แต่เขาเนี่ยติดป้ายไปวันเดียวแล้วเอาลงเลยแต่ตอนเนี้ยจากที่เห็นที่รัชดาตอนนี้เห็นทั่วประเทศแล้วนะเห็นทั่วประเทศจากการลงทุนติดไปวันเดียวนะและข่าวทุกข่าวช่วยกันแชร์นะแต่ว่าก็ดีนะมีหลายคนเขาบอกขอบคุณเหมือนกันนะสำหรับคนที่ถ่ายรูปนี้มาลงอ่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติแต่มันก็ว้าวจริงๆนะแล้วบอกว่าทุกอย่างจะเป็นความลับมาติดป้ายโฆษณาขนาดนี้พวกผู้สื่อข่าวก็ช่วยกันแชร์นะตอนนี้มีคนไปขายพาสปอร์ตกันเต็มเลยนะตอนนี้ใช่ไหมมีเบอร์โทรอยู่แล้วใช่ป่ะวันนี้ลูกค้า10 กว่าคนตอนนี้น่าจะ1,000 กว่านะครับมีล่าสุดนี่นะครับมีป้ายจีนโผล่มาอีกที่นึงนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับแต่รอบนี้ไม่ได้ซื้อขายพาสปอร์ตแต่ว่าเป็นการประกาศรับสมัครแรงงานต่างชาติโดยที่ไม่รับคนไทยนะครับจุดป้ายนี้นะครับพบที่นิคม304โรจนะปราจีนบุรีนะครับมีคนเข้าไปเจอก็เลยลองเซิร์ชใน Google แปลดูนะครับข้อความเนี่ยประมาณว่าแรงงานนะครับต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยกลุ่มทรัพยากรบุคคลอันดับ1ของประเทศแนะนำแรงงานต่างชาติจาก4ประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นเมียนมากัมพูชาลาวหรือเวียดนามก็คือต่อมาจากเมื่อกี้แหละอันนี้ก็ทำพาสปอร์ตแล้วอันนี้ก็รับสมัครเลยใช่อันนี้นะครับก็เจ๋งดีนะพิมพ์เป็นภาษาจีนเพื่อให้คนไม่อ่านไม่ออกนะครับทางฝั่งคุณอนุทินนะคะท่านก็ไม่รอช้าค่ะได้สั่งกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องนี้นะคะพร้อมให้ขยายผลว่าเอ้ยเรื่องนี้มีจีนเทาเอี่ยวหรือไม่นะคะยืนยันค่ะว่าการกระทำแบบนี้นะคะต้องจัดการกับคนแบบทำผิดให้ได้นะคะเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติค่ะ